ช้างไทยพิธีกรรมในการจับช้างในสมัยโบราณอาจจัดวางการจับช้างหรือคล้องช้างเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแต่นักกีฬามีน้อยลงเพราะการจับช้างนั้นเป็นงานที่เสี่ยงและอันตรายมากผู้ที่จะร่วมไปจับช้างต้องมีข้อปฏิบัติหรือวินัยที่เคร่งครัดมากจนปฏิบัติตามได้ยากเพราะนอกจากผู้ไปจับช้างต้องปฏิบัติดีแล้วภรรยาและบุตรที่อยู่ทางบ้านก็ต้องปฏิบัติอยู่ในวินัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นกันมิฉะนั้นเชื่อว่าเคราะห์กรรมจะเกิดกับสามีที่เข้าป่าไปจับช้างได้การถือปฏิบัตินั้นเรียกว่าเข้ากรรมถือพรหมจรรย์เป็นพิธีไสยศาสตร์ต้องหาฤกษ์ยามที่จะประกอบพิธีที่ศาลประกรรมก่อนเพื่อแจ้งให้ผีประกรรมหรือครูประกรรมทราบจะได้ช่วยดูแลพวกตนให้พ้นจากอันตรายพิธีที่หมอเฒ่าจะจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเดินทางไปคล้องช้างก่อนเดินทางเรียกว่าพิธีปัสสะเพื่อให้ทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลธรรมหากมีผู้เคยทำความผิดศีล5จะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางจนกว่าจะสารภาพบาปกับหมอเฒ่าหรือครูบาใหญ่ก่อนซึ่งต้องเสียค่าปรับตามโทษหนักเบาก่อนออกเดินทางไปคล้องช้างเมื่อถึงเวลาจะไปคล้องหมอเฒ่าจะนำหมอช้างทุกคนนำคันจามไปทำพิธีขอความคุ้มครองที่ศาลปู่ตาเมื่อคณะคล้องช้างจะเข้าป่าหมอเฒ่าจะประกอบพิธีเบิกไพรหรือพิธีเปิดป่าเพื่อขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเข้าไปจับช้างโดยหมอเฒ่าจะตั้งศาลเล็กๆขึ้นศาลหนึ่งจัดตั้งเครื่องในพิธีคือเนื้อสัตว์หนึ่งตัวข้าวสารหมากพลูบุหรี่และสุราและกล่าวข้อความทำพิธีขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยไล่โขลงช้างออกมาให้ได้คลอง